สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจสอบดวงชะตาประจำสัปดาห์กันค่ะก็คือระหว่างวันที่17จนถึง23มิถุนายนนั่นเองนะคะแล้วก็ในคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะหรือผู้ใดที่ทราบลัคนาของตนเองว่าอยู่ราศีพฤษภก็สามารถดูได้ที่คลิปนี้เช่นเดียวกันค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยว่าชาวพฤษภเนี่ยพลังงานรวมๆนะคะโดยรวมที่ไพ่ยิปซีบอกนะคะตอนนี้เนี่ย10ใบตรงข้างหน้านี้นะคะไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยมี4ไม้เท้า4ไม้เท้าแปลว่ามั่นคงนะคะเมื่อไหร่ที่4ไม้เท้าขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นหลักเป็นฐานละดีละปักหลักอะไรเริ่มปักหลักอะไรได้นะคะเริ่มจะเข้าไปจับไปยึดไปถือได้รวมกับไพ่การงานนะคะ8ไม้เท้า8ไม้เท้าเป็นไพ่การงานที่ดีที่สุดนะงานเวิร์กงานรุ่งโรจน์งานสวยอะไปได้ไกลนะคะตั้งแต่ดูไพ่ไม้เท้าเนี่ยในสำรับอะทั้งหมดของสำรับเลยไม้เท้าแปลว่างานแล้วก็นี่ก็คือไพ่งานที่สวยที่สุดในสำรับเลยนะคะ8ไม้เท้านะมาประกอบกับตรงนี้นะเด็กถือถ้วยอย่างไรก็ตาม8ไม้เท้าและเด็กถือถ้วยมันเป็นฐานเพราะมันอยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นฐานที่ผลักดันการงานการเงินอะไรต่างๆของคุณขึ้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไพ่ในโซนของปัญหาด้วยอ้นตีว่ามันเป็นไพ่โซนปัญหานะคะตรงข้างล่างเนี้ยการงานนะคะมันมั่นคงดีแต่ว่าดีชนเสียหมายถึงว่าตำแหน่งเสียของมันนั่นก็หมายถึงว่าปัญหาของคุณก็อยู่ที่เรื่องการจัดการบริหารงานเนี่ยแหละเดินต่อยังไงไปต่อยังไงไอ้ที่ผ่านมามันเวิร์กแล้วมันโอเคแล้วนะคะในไพ่บอกเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณทำได้เนี่ยมันชำนาญแล้วมันอยู่ตัวแล้วมันเป็นเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวแล้วเพียงแต่ว่าบริหารมันแล้วเดินหน้าต่อนะคะซึ่งตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการต้องมาจัดลำดับมันใหม่การต้องจัดลำดับความสำคัญของตัวเนื้องานนะคะและมีการเรียงลำดับมันใหม่นะคะให้อยู่มือให้มันคงมากยิ่งขึ้นคือพัฒนาต่อยอดมันไปนั่นเองนะคะและปัญหาก็ไม่ได้มีอะไรมากเด็กๆลูกน้องบริวารนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการหรือเนื้องานนะคะหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ job description น่ะนะคะมันเป็นเรื่องรายละเอียดของลูกน้องบริวารเนี่ยที่จะต้องรื้อเอาขึ้นมาพูดคุยกันใหม่ปรับปรุงกันใหม่คุณอาจจะได้พูดคุยสื่อสารกับเด็กๆในปกครองของคุณหลายๆคนบางคนถ้าเกิดว่ามองเป็นในเรื่องบ้านตอนนี้คุณก็อาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนของลูกๆนะคะการเรียนของเด็กๆนะคะในขณะเดียวกันก็ถ้าถามว่ามันมีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหายุ่งยากใจอะไรแบบมากมายสักเท่าไหร่นะคะแม้ว่ามันอ้นบอกว่ามันขึ้นอยู่ในโซนของปัญหาแต่มันเป็นปัญหาที่คุณก็คุณทำให้มันเป็นปัญหาเองหมายความว่าคุณรู้ว่าสิ่งพวกนี้สำคัญคุณหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญกับมันนะคะแล้วก็จัดการสื่อสารพูดคุยไปให้ทุกๆอย่างมันเคลียร์ให้ทุกๆอย่างมันโปร่งใสมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ถึงจุดหนึ่งแล้วคุณก็ปล่อยวางได้นะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากเกินกำลังเกินกว่าที่คุณจะรับมือปัญหาเบาๆเขาบอกว่าของชาวพฤษภเป็นปัญหาเบาๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องมีการติดต่อสื่อสารอะไรกับบริวารของคุณปัญหายังเบาอยู่ซึ่งมองว่าปัญหาที่หนักกว่าที่คุณจะต้องไปซีเรียสไปดูนะคะไปทบทวนแล้วก็ไปทำมันให้ดีเนี่ยชาวพฤษภถ้าเป็นผู้ชายนะปัญหาเรื่องภรรยาใหญ่กว่าเรื่องลูกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดกันในถึงเรื่องงานแล้วเจ้านายเป็นผู้หญิงเจ้านายเป็นสุภาพสตรีปัญหาเรื่องเจ้านายใหญ่กว่าปัญหาเรื่องลูกน้องนะพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องความคิดแล้วก็ถ้าหากว่าเจ้าชะตาเป็นชายนะคะจะต้องปล่อยให้ผู้หญิงแอคชั่นผลักดันไปบัญชาการไปนะคะจะต้องปล่อยให้ผู้หญิงเป็นใหญ่คุณผู้ชายหลายคนบอกว่า
ถ้าในบ้านนี่ยกให้ภรรยาเป็นใหญ่อยู่แล้วครับดีมากถือว่าเข้าเกณฑ์อันนี้พูดเพราะว่าหมอดูเป็นผู้หญิงหรือเปล่านี่นะคะไม่ใช่นะพูดตามไพ่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายก็ให้ภรรยาเป็นใหญ่นั่นแหละให้ภรรยาบัญชาการถ้าเป็นผู้หญิงล่ะถ้าเป็นผู้หญิงไพ่เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยตรงที่ว่าเราจะต้องไปต่อสู้ฟาดฟันกับความคิดหรือไอเดียของเราที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะเขานี่ใครทั้งคนในครอบครัวนะคะทั้งเจ้านายหรือคนรอบๆข้างนะคะต้องฝ่าฟันเยอะนิดนึงนะคะเหนื่อยนิดนึงนะคะเหนื่อยในเรื่องอะไรก็ผู้หญิงอ่ะมักจะคิดจุกจิกมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งเด็ดขาดเยอะมากกว่าผู้ชายนะคะในการจะจัดการปัญหาอะไรต่างๆนะด้วยมันมีเรื่องของเพศสภาพความบุคลิกนะคะหรือการยอมรับนับหน้าถือตาในสังคมอะไรพวกนี้นะคะตรงเนี้ยคุณจะยังเสียเปรียบอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเจ้าของดวงชะตาเป็นผู้หญิงนะคะก็จะต้องเหนื่อยนิดนึงแต่เหนื่อยแล้วยังไงได้เงินได้ทองนี่ไงนะนั่งอุ้มเงินอยู่อ่ะก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเจ้าของดวงชะตาเป็นเพศหญิงนะคะไม่ว่าจะหญิงหรือชายคุณก็มีเรื่องลูกที่จะต้องโฟกัสเรื่องลูกน้องบริวารนะที่จะต้องผลักดันไปอยู่แล้วแต่คุณทำมันอะทำทุกๆอย่างไปด้วยความรักด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นแม่เป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องปกครองลูกๆนะคะให้ได้ดิบได้ดีไปนะคะแล้วก็มันเป็นปัญหาที่คุณจัดการได้ไหมจะเห็นว่าตรงเนี้ยผู้ชายคนนี้ยืนอยู่เหนือปัญหามีอุปสรรคปัญหารออยู่แล้วข้างหน้านะรอบด้านเลยเนี่ยแทงขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยคืออุปสรรคปัญหานะคะแต่ว่าตัวคุณอยู่เหนือไงยืนอยู่เหนือแล้วก็ป้องกันงานของคุณเนี่ยในของชาวพฤษภนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะมองว่างานส่วนใหญ่แล้วก็คืองานปกป้องอาณาเขตของตัวเอง พูดเหมือนแบบกำลังดูอะไรนะสารคดีแบบ Discovery สิงโตเจ้าป่ากำลังแบบปกป้องอาณาเขตอะไรแบบนั้นนะคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยคล้ายๆแบบนั้นนะคะปกป้องอาณาเขตตัวเองล้อมรั้วให้กับงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแน่นอนว่างานที่ดีงานที่แบบชำนาญอยู่มือแล้วเนี่ยแหละมันก็มีคนจ้องคอยที่จะจับผิดต้องอาศัยแรงกายแรงใจทุ่มเทไปเพื่อที่จะ protectอาณาเขตตัวเองอย่างที่บอกนี่แหละนะคะเอาล่ะทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องเงินบ้างไพ่ของชาวพฤษภดีมากเลยอะในเรื่องเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ถือเหรียญเองก็ดีหรือว่าจะเป็น10เหรียญ10เหรียญนี่โอ้โหมั่นคงอู้ฟู่เต็มที่เลยนะคะก็คือมีเขาเรียกว่าใกล้ๆเนี้ยนะคะคุณจะได้พบกับความมั่นคงเป็นจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณยืนได้อย่างสง่างามและมั่นคงนะคะถ้าหากว่าใครคิดว่าจะเปลี่ยนจะโยกย้ายงานจะลาออกจากงานอะไรก็ดีนะคะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมเพราะแน่นอนความมั่นคงการปักหลักเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยมันไม่ใช่การทิ้งการหนีหรือเดินจากไปนะมันยึดอย่างเหนียวแน่นนะคะอย่างเหนียวแน่นอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่เดิมได้มีฐานกำลังเดิมนะคะมีการปักหลักในงานที่คุณทำได้อย่างชำนาญอยู่แล้วอย่างมั่นคงบริบูรณ์ต่อไปแล้วมันจะนำทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณมากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะคะอุปสรรคปัญหาของคุณเนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ที่สูงวัยกว่าเป็นผู้หญิงเป็นเพศหญิงหรือเจ้านายเป็นเพศหญิงในตอนนี้ในช่วงนี้ลดการทะเลาะเบาะแหว้งลดการขัดแย้งลงนะคะแล้วก็ระวังปากระวังคำของคุณให้ดีเท่านั้นเองนะคะก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้อย่างปลอดภัยนะการเงินการทองดีมากเลยอ่ะแล้วก็ผู้หญิงคนไหนที่กำลังคิดว่าอยากจะได้ลูกนะคะจะได้บุตรน่าจะได้บุตรสมใจปรารถนาที่รออยู่หรือว่าทำกิฟต์ทำอะไรไว้ก็แล้วแต่นะก็จะได้มาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์นะคะ
ถ้ายังไม่ได้ไปหาหมอนะก็ยังไม่มียังรออยู่นะยังอยู่ในความคิดความคำนึงความกังวลอยู่แต่ถ้าเกิดว่าได้ไปหาหมอเนี่ยจะได้ลูกมาสมใจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์นะคะด้วยวิทยาการทางการแพทย์นะทีนี้เรื่องความรักนะคะคุณมีนายทุนสายเปเป็นสามีนะคะผุดขึ้นมาถึงบอกว่าถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงเนี่ยดีนะมีคนสนับสนุนอาจจะเหนื่อยในเรื่องงานนิดนึงแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองไม่ลำบากนะคะแต่ถ้าเกิดเจ้าชะตาเป็นผู้ชายคุณฝ่ายที่เป็นผู้ชายนั่นแหละก็จะต้องเปไปกับผู้หญิงนะคะเปไปกับสุภาพสตรีหรือภรรยานะคะก็ดีค่ะคนรักครอบครัวนะคะเกรงใจภรรยามากๆนะคะเป็นสิ่งที่ดีและจะทำให้ชีวิตเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตนะคะเอาละค่ะก็หมดแล้วเนาะก็เรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ดูแล้วเกณฑ์ในสัปดาห์นี้ดีนะคะทั้งในเรื่องการเงินการงานนะใครที่กำลังหางานบอกว่าตกงานอยู่นะคะจะได้งานเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปสัมภาษณ์แล้วคนสัมภาษณ์เป็นผู้หญิงได้ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาสัมภาษณ์คุณเป็นผู้ชายเขาก็เอ็นดูคุณอยู่นะโอเคมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจแล้วอยากจะมาตรวจสอบดวงชะตากันส่วนตัวก็ไปที่เพจทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะหรือว่าแอดไลน์ค่ะไลน์มี ID ว่า Emmy Beauty นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากตรวจสอบดวงชะตาฟรีก็ไปที่ตำหนักดวงนี่แหละกดกระดิ่งกด Subscribe เอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาชาวราศีพฤษภไปก่อนสวัสดีค่ะ